วัสดีครับสรุปผลแข่งขันสนุกเกอร์รายการ European Master 2023วันที่23สิงหาคม2566ณเกมมอเตอร์โพลอารีนาเมืองนิวเบิร์กประเทศเยอรมนีแชมป์เก่าปี2022ไคลเลนสันเอาชนะแบร์รี่ฮอกกิน 9-3 เฟรมผู้แทงเบสสูงสุด147แต้มเฮาเซนบัฟเฟอีชางอันดาเงินรางวัลแชมป์ 80,000 ปอนด์รองแชมป์ 35,000 ปอนด์รางวัลเบสสูงสุด 5,000 ปอนด์ผลการแข่งขันมีดังนี้รอบ64คน F1 เทพชยาอุ่นหนูเอาชนะมาร์คอัลเลน 5-0 เฟรมในเกมที่4 F1 แห่งเซนจูรี่เบก128แต้มเป็นเซนจูรี่เบกครั้งที่171 F1 ผ่านเข้ารอบ32คนไปพบกับแอชลีย์คาร์ตี้เดวิดกิลเบิร์ตเอาชนะลีแอนอีแวนส์5-1เฟรมเดวิดกิลเบิร์ตผ่านเข้ารอบ32คนไปพบกับเบนเมอร์เทนซิลโก้ตงเอาชนะสจวตบิงแฮม5-3เฟรมซิลโก้ตงผ่านเข้ารอบ32คนไปพบกับแอชลีย์ฮูกิลมาร์คเซลบี้เอาชนะอดัมดัฟฟี่5-1เฟรมมาร์คเซลบี้ผ่านเข้ารอบ32คนไปพบกับแอนโทนีแฮมิลตันหมูปากน้ำนพลแสงคำเอาชนะมาร์คเดวิส5-2เฟรมหมูปากน้ำผ่านเข้ารอบ32คนไปพบกับปูยิซือแซ็กชัวตี้เอาชนะเจงจุน5-4เฟรมแซ็กชัวตี้ผ่านเข้ารอบ32คนไปพบกับแบร์รี่ฮอกกินล็อบบี้วิลเลียมส์เอาชนะปางจุนสู่5-1เฟรมล็อบบี้วิลเลียมส์ผ่านเข้ารอบ32คนไปพบกับลูก้าเบเซลไคลเลนวินสันเอาชนะอัลฟี่เบอร์เดน5-2เฟรมไคลเลนวินสันผ่านเข้ารอบ32คนไปพบกับสีเจียหุยจัดทัมเอาชนะจอร์แดนบาว5-0เฟรมจัดทัมผ่านเข้ารอบ32คนไปพบกับคริสเวคคินเบนเมอร์เทนเอาชนะแซนเดอร์สันแลม5-3เฟรมเบนเมอร์เทนผ่านเข้ารอบ32คนไปพบกับเดวิดกิลเบิร์ตแอชลีย์ฮูกิลเอาชนะอาลีคาร์เตอร์5-4เฟรมแอชลีย์ฮูกิลผ่านเข้ารอบ32คนไปพบกับเซลโกตงแอนโทนีแฮมตันเอาชนะลุยฮิสโคต5-1เฟรมแอนโทนีแฮมตันผ่านเข้ารอบ32คนไปพบกับมาร์คเซลบี้มาร์คเจวิลเลียมเอาชนะแมทธิวสตีเฟน5-3เฟรมมาร์คเจวิลเลียมผ่านเข้ารอบ32คนไปพบกับจิมมี่โรเบอร์สันลูก้าเบเซลเอาชนะไอพิซิงชาด้า5-3เฟรมลูก้าเบเซลผ่านเข้ารอบ32คนไปพบกับล็อบบี้วิลเลียมส์ชอนเมอร์ฟี่เอาชนะแดเมียนเวลส์5-2เฟรมชอนเมอร์ฟี่ผ่านเข้ารอบ32คนไปพบกับลอสเมอร์แอนดี้ฮิกส์เอาชนะเพิงอี้สง5-2เฟรมแอนดี้ฮิกส์ผ่านเข้ารอบ32คนไปพบกับหลิวเฮาเทียนหูยี่ซือชนะบายหลิวฮองยูหูยี่ซือผ่านเข้ารอบ32คนไปพบกับหมูปากน้ำนพลแสงคำจิมมี่โรเบอร์สันเอาชนะสกอตต์โดนันสัน5-0เฟรมจิมมี่โรเบอร์สันผ่านเข้ารอบ32คนไปพบกับมาร์คเจวิลเลียมส์แบร์รี่ฮอกกินเอาชนะเจมส์เคฮิล5-3เฟรมแบร์รี่ฮอกกินผ่านเข้ารอบ32คนไปพบกับแซ็กชัวตี้ดวนจอนเอาชนะอลันเทเลอร์5-3เฟรมดวนจอนผ่านเข้ารอบ16คนไปพบกับผู้ชนะระหว่างไคลีวินสันกับสีเจฮุยจอห์นฮิกกินเอาชนะโจยูหลง5-2เฟรมจอห์นฮิกกินผ่านเข้ารอบ16คนไปพบกับผู้ชนะระหว่างลอสเมอร์กับชอนเมอร์ฟี่ในปัจจุบันผู้แทงเบสสูงสุด147แต้มชอนโอซูลิแวนในนัดที่แพ้แบร์รี่ฮอกกินส์5-2เฟรมรอบถึง128คนโดยชอนเมอร์ฟี่แทงแม็กซิมัมเบส147แต้มเป็นครั้งแรกของตัวเองและเป็นครั้งที่190ของทำเนียบผู้แทงแม็กซิมัมเบสโปรแกรมการแข่งขันของนักสนุกเกอร์ชาวไทย F1
ทจุยาอุ่นหนูรอบถึงละ28คนเอาชนะอาจารย์อิกบาล5ต่อ0เฟรมรอบ64คนชนะมาร์คอัลเลนส์5ต่อ0เฟรมโดย F1 ผ่านเข้ารอบ32คนไปพบกับแอชลีย์คาร์ตี้ในวันที่24สิงหาคม2566เวลา4โมงเย็นประวัติที่ผ่านมายังไม่เคยพบกันผลงานในรอบปีที่ผ่านมา F1 แข่ง9นัดชนะ6แพ้1เสมอ2ครั้งแอชลีย์คาร์ตี้แข่ง10นัดชนะ6แพ้2เสมอ2ครั้งเมื่อเทียบฟอร์มการแข่งแล้วสถิติสูสีใกล้เคียงกันมาก F1 มีสถิติที่แพ้น้อยกว่า1ครั้งและจากนัดล่าสุดส่งอ้วนปืนสั้นมาร์คอเลนมืออันดับ3ของโลกกลับบ้านไปก่อนเป็นขวัญกำลังใจอย่างดีให้กับ F1 ซึ่งจะทำให้ F1 ผ่านนัดนี้ไปได้อย่างหวานเจี๊ยบหมูปากน้ำนพลแสงคำรอบ128คนชนะเยนเบิร์นส์5ต่อ2เฟรมรอบ64คนชนะมาร์คเดวิส5ต่อ2เฟรมโดยหมูปากน้ำผ่านเข้ารอบ32คนไปพบกับตูยิซือวันที่24สิงหาคม2566เวลา4โมงเย็นประวัติที่ผ่านมายังไม่เคยพบกันผลงานในรอบปีที่ผ่านมาหมูปากน้ำแข่ง12นัดชนะ8แพ้1เสมอ3ครั้งปูยิซือแข่ง6นัดชนะ4แพ้1เสมอ1ครั้งเมื่อเทียบฟอร์มการแข่งแล้วหมูปากน้ำมีสถิติที่ดีกว่าเล็กน้อยมีพัฒนาการแข่งที่ดีขึ้นมาการเจอกันครั้งนี้เด็กจีนคนนี้ดีกรีไม่ธรรมดาน่าจะเป็นหลีกแรกหนึ่งที่เชียร์กันสนุกแน่นอนสรุปผังรอบ32คนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมขอให้นักชมหนึ่งมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ที่อัปเดตขอบคุณครับ